ดเกล้าถอดยศเรียกคืนเครื่องราชทหารสัญญาบัตรแปดรายประพฤติช,ชั่วร้ายแรงเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นายทหารสัญญาบัตรจำนวนแปดรายวันที่11พฤศจิกายน2565เวลา20.20 20นา เดลินิวส์ออนไลน์รายงานว่าวันที่11พฤศจิกายนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอนยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอยดยศทหารสัญญาบัตรจำนวนแราย ออกจากยศทหารตามมาตรา12แห่งพระราช,ชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช,ชบัญญัติยศทหารฉบับที่6พศ2501ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์พศ2507ข้อ2และข้อ4และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นายทหารสัญญาบัตรทั้ง8รายได้รับราชทานทุกชั้นตราตามข้อ6และข้อ7วงเล็บ2และวงเล็บ4ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าโดยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์พศ2548ดังนี้ 1. พันเอกหญิงพิทยาเกียรติศรีธนกรสังกัดกองทัพบ,บกออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์2561เนื่องจากต้องคำพิบากษาถึงที่สุดให้จำในความผิดฐานขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทฐานเป็นผู้รับใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันละเว้นไม่ทำบัญชียาที่ซื้อและขายตามที่กฎหมายกำหนดและฐานเป็นเภสัชกรละเว้นไม่ควบคุมการทำบัญชียาตามที่กฎหมายกำหนดคดีถึงที่สุดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2561และเรียกคืนเครื่องร้านอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาพรมงกุฎไทยตริตาพรมงกุฎไทยและจัตุราถาพรช้างเผือก 2. พันเอกจะเด็ดเถื่อนทองสังกัดกองทัพบกออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่21มิถุนายน2565เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือกทวีตริยาภรณ์มงกุฎไทยจตตราถาภรช้างเผือก จตุราผาพรมงกุฎไทยเหรียญเงินดิเรกคุณาพรและเหรียญจักรมาลา 3. พันโทบุญชูสารชนสังกัดกองทัพบกออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่18กรกฎาคม2561เนื่องจากต้องทำให้บากษาถึงที่สุดให้จำในความผิดต่อเสรีภาพความผิดเกี่ยวกับเพศคดีถึงที่สุดเมื่อวันที่18กรกฎาคม2561 และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชันตรีตาพรณ์ช้างเผือกตรีตาภรณมงกุฎไทยจตุราถาภรณ์ช้างเผือกจตุราถาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญจัรมาลา 4. นาวาอากาศตรีคณะประพศ์พีนิติกรสังกัดกองทัพอากาศออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่16กันยายน2560 เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทาหารในเวลาประจำการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชันตริตาภรณ์มงกุฎไทยและจัตุรัสาภรณ์มงกุฎไทย 5. พันตรีกำมพลเรื่องสีจันทร์สังกัดกองทัพบ,บกออกจากจดทหารตั้งแต่วันที่21มิถุนายน2565เนื่องจากกระทำผิดฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการเป็นอันมาก และเรียกขึ้นเครื่องราชอิสริยาพรณ์ชั้นจัตตราหารณ์ช้างเผือกจัตตราหาภรณ์มงกุฎไทยเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่6ประเภทที่6เหรียญราชการชายแดนและเหรียญจักรมาลา 6. เรืออากาศเอกชัดสวัสิติดชมสังกัดกองทัพอากาศออกจากยทธทหารตั้งแต่วันที่หกรกราคม2565 เนื่องจากกระทําผิดวินัยทาหารฐานประพฤติช,ชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องด้าชอิสร,รยาภรณ์ชันตริตาภรณมงกุฎไทยจตุรรษาภรณ์มงกุฎไทยเบญจมาภรณมงกุฎไทยเหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจากมาลา 7. ดร้อยตีธนาพาทสร้อยเพชรสังกัดกองทัพบกออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่11กรกฎาคม2565เนื่องจากกระทําผิดวินัยทาหารฐานประพฤติช,ชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องและอิสริยาพรชั้นเบญจมาพรมงกุฎไทยเหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจักรมาลา 8. ร้อยตีพิเชษหยดย้อยสังกัดกองทัพบกออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่22กรกฎาคม2565เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติช,ชั่วอย่างรง้ายแรงและเรียกคืนเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่สประเภทที่สเหรียญราชการชายแดนเหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจักรมาลา ทั้งนี้นายทหารสัญญบัติทั้ง8รังดังกล่าวเป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วประกาศณวันที่4พฤศจิกายน2565ผู้รับสนองพระบรมราชโองการผลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรี